128สาธุธรรมรุจีราชาสาธุปัญญาณวานโรสาธุมิตานามัตถุโภปาปัสสะกะระนังสุขังพระราชาดีที่ทรงยินดีในธรรมคนดีที่มีปัญญาเพื่อนดีที่ไม่ประทุษร้ายมิตรสุขอยู่ที่ไม่ทำบาปคำว่าพระราชาดีนั่นก็คือพระราชาที่ทรงดำรงอยู่ในธรรมหรือทรงยินดีในธรรมในที่นี้หมายถึงพระราชาที่ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมคือนักปกครองที่ดีนั้นควรจะต้องมีคุณธรรม10ประการดังต่อไปนี้คือ1ทานการให้หมายถึงการสละทรัพย์สิ่งของเพื่อช่วยเหลือสมาชิกของหมู่คณะที่ได้โอกาสและอ่อนแอกว่าผู้อื่น2ศีลการตั้งอยู่ในศีลหมายถึงมีความประพฤติดีงามเป็นตัวอย่างแก่ผู้คนทั่วไปได้เป็นที่นับถือของคนทั่วไปได้3ปริจาคะการบริจาคหมายถึงการเสียสละความสุขสําราญของตนเพื่อประโยชน์สุขของหมู่คณะและสังคมส่วนรวมทั่วไปสี่อัจฉวะความซื่อตรงหมายถึงเป็นผู้ทรงสัตย์ปฏิบัติการงานด้วยความซื่อสัตย์สัจจะเมื่อหลอกลวงประชาชนมีความจริงใจอยู่เสมอ5มัทธวะความอ่อนโยนหมายถึงมีกิริยาสุภาพมีวาจาอ่อนหวานไม่หยาบคายไม่ย่อหยิ่งมีแต่ความนุ่มนวลละมุนละไมหกตปะความมีตบะคือการแผดเผากิเลสตัณหามิให้เข้ามาครอบงำย่ำยีจิตใจได้7อัคโกทะความไม่โกรธคือมีจิตใจมั่นคงไม่ฉุนเฉียวสามารถรักษาความไม่พอใจไว้ได้มีแต่ความสุขุมเยือกเย็น8อัควิหิงสาความไม่เบียดเบียนคือไม่ขบขี่ข่มเหงคนอื่นไม่หลงระเริงในอำนาจทำอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นโดยอำเภอใจ9ขันติความอดทนคือสามารถที่จะทนต่องานหนักได้สามารถเผชิญกับความยากลำบากได้อย่างเข้มแข็ง10อัควิทุกอวิโรธนะความไม่คลาดจากธรรมคือความตั้งมั่นในธรรมไม่หวั่นไหวในเรื่องดีเรื่องร้ายไม่หลงไหลในลาภสักการะคนดีที่มีปัญญานั้นหมายถึงคนที่มีสมบัติของดีนั่นเองเรียกว่าสัตบุรุษธรรมแปลว่าธรรมของสัตบุรุษฉะนั้นท่านผู้เป็นสัตบุรุษคือผู้ดีย่อมประกอบด้วยธรรมคือสมบัติ7ประการคือ1ธรรมัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุ2อัตถัญญุตาความเป็นผู้รู้จักผล3อัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตน4มัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักความพอดี5กาลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักกาล6ปริสัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชน7บุคละปะโรปรัญญุตาความเป็นผู้รู้จักบุคคลเพื่อนดีเพื่อนที่ไม่ประพฤติสารมิตรทางพุทธศาสนาเรียกว่ามิตรแท้4จำพวกคือ1มิตรมีอุปการะ2มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์3มิตรแนะนำประโยชน์4มิตรมีความรักใคร่กฎแห่งกรรมมีอยู่ว่าสิ่งที่นำความสุขมาให้สิ่งที่สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนนั้นสิ่งหนึ่งนั้นก็ได้แก่การไม่ทำบาปคือการไม่ทำความชั่วด้วยกายวาจาใจเช่นงดเว้นจากอบายมุขทุกอย่างงดเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตการไม่ทำบาปเหล่านี้แหละย่อมจะทำให้จิตใจของใสสะอาดสว่างและสงบจึงเป็นเหตุให้เกิดความสุข